สวัสดีค่ะอุ้มฮาวเทียนะคะมันจะมีมาถึงเริ่มเลยก็คือว่าจะมีทางส่วนใหญ่ฮาวเทียที่เป็นทางคาต้าบางตัวค่ะหรือว่าฮาวเทียบางตัวมันก็สามารถติดฝักได้เองนะไม่จำเป็นต้องผสมเกสรอย่างทางต้นนี้ค่ะของอุ้มไม่ได้ผสมอะค่ะตัวนี้จะมีแบบเขาจะออกฝักของเขาเองอย่างเนี้ยลืมเข้าไปพอลืมเข้าไปปุ๊บตอนแรกจะเด็ดก้านพอออกเฮ้ยติดฝักติดฝักติดเยอะเลยนะเนี่ยค่ะติดหลายอันเลยก็จะเป็นประมาณ2 3 4เห็นป่ะมั้ย5 6 7ติดอยู่7ฝักค่ะตอนนี้จะติดจุด7ฝักแล้วก็มันมีวิธีค่ะก็คือว่าในกรณีที่สมมุติเราผสมเองใช่ไหมคะพอผสมเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะเอาหลอดตัดหลอดค่ะนี่ก็ไปดูเขามาเหมือนกันตัดหลอดค่ะแล้วก็จะเอาเสียบเจ้าฝักพวกนี้ไปเนี่ยค่ะใส่เข้าไปแล้วก็พอตอนใส่เข้าไปเนี่ยค่ะก็จะเอาสก็อตเทปใส่อีกทีนึงในการเขาเรียกว่าอะไรกันไว้อ่ะค่ะไม่ให้ฝักเวลาฝักเขาใกล้จะเขาเรียกว่าแก่ค่ะมันจะแตกออกมาเนาะฝักที่มันพอมันแก่อันนี้มันยังไม่แก่เลยค่ะถ้าฝักแก่มันจะเป็นสีน้ำตาลค่ะดูง่ายๆจะเป็นสีตามอุ้มจำไม่ได้ว่ากี่วันเนาะกว่ามันจะแก่คือไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้นับวันนะคะตอนนี้ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ก็จะใส่แบบที่อุ้มบอกค่ะนี่ค่ะถ้าเดี๋ยวพอฝักมันแก่ใช่ไหมมันจะเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วตรงนี้ค่ะปลายตรงนี้มันจะแตกออกพอมันแตกออกแล้วถ้าเกิดเราลืมเม็ดมันก็จะปลิวหายไปเลยค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาสก็อตเทปใส่อีกทีนึงค่ะเด็ดสก็อตเทปใส่แบบเนี้ยปกติแล้วเนี้ยก็จะห่อแบบได้แต่เพิ่งนะคือมีมือเดียวแล้วไม่ได้ซื้อที่แบบว่าอะไรนะตั้งอะค่ะก็เลยไม่นี่ก็จะพันเนี่ยค่ะพันตรงเนี้ยแค่นั้นเองจริงๆคือพันอะเพื่อไม่ให้เวลาโดนลมแล้วหลอดมันหล่นออกไปอะค่ะประมาณนั้นเนาะถ้าใครที่ลองผสมแล้วมันไม่ติดก็ลองสังเกตดูว่าทางเราบางทีก็ติดฝักเองได้คือแมลงช่วยผสมหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คือไม่ได้เก่งขนาดที่จะเจาะลึกไปขนาดนั้นค่ะเป็นคนสวนบ้านๆที่ใช้ธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติช่วยธรรมชาติโอเคแค่นี้เนาะ